ต่อมาเราจะมาขึ้นหัวข้อใหญ่ใหม่เลยนะครับนะในเรื่องนี้เนี่ยนะครับคือเรื่องของความร้อนนะครับความร้อนในเรื่องของความร้อนเนี่ยน้องจะได้รู้จักพวกเรื่องของอุณหภูมิการถ่ายเทความร้อนนะจากวัตถุหนึ่งไปอีกวัตถุหนึ่งนะครับเป็นหลักนะครับเช่นเรื่องของความจุความร้อนนะการเปลี่ยนแปลงผลของความร้อนต่อการเปลี่ยนแปลงของวัตถุนะครับความร้อนเนี่ยก่อนที่เราจะมาเรียนเรื่องความร้อนเนี่ยเราก็ต้องรู้จักคำแรกคืออุณหภูมินะครับอุณหภูมิคืออะไรถ้าพูดง่ายๆก็คืออุณหภูมิก็คือระดับความร้อนนั่นเองระดับของความร้อนนั่นเองนะถ้าเราอยู่ที่บ้านเนี่ยเราก็อาจจะเรียกว่าความร้อนหรือเย็นนะร้อนหรือเย็นแต่ว่าในทฤษฎีของในทางฟิสิกส์เนี่ยนะครับเราจะไม่ใช้คำว่าเย็นเท่าไหร่นะครับเราจะเห็นแต่คำว่าความร้อนนะถ้าความร้อนมากก็ร้อนถ้าความร้อนน้อยก็เย็นนะครับความร้อนมากก็ร้อนความร้อนน้อยก็เย็นนะทีนี้ระดับความร้อนเนี่ยนะเป็นดัชนีเนี่ยที่เป็นดัชนีที่ชี้วัดการถ่ายเทความร้อนด้วยงงไหมดัชนีชี้วัดการถ่ายเทความร้อนคืออะไรนะถ้าระดับความร้อนของวัตถุในวัตถุหนึ่งเนี่ยมีความร้อนมากนะก็จะถ่ายเทความร้อนดีถูกไหมแต่ถ้าวัตถุใดเนี่ยมีความร้อนน้อยก็จะไม่ถ่ายเทความร้อนแล้วก็อาจจะรับความร้อนจากวัตถุอื่นนะครับซึ่งถ้าน้องเรียนต่อไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะได้รู้ว่าอุณหภูมิเนี่ยนะเกี่ยวข้องกับการถ่ายเทความร้อนมากนะเมื่อไรก็ตามที่อุณหภูมิเนี่ยเท่ากันก็จะไม่มีการถ่ายเทความร้อนแต่เมื่อไรก็ตามเนี่ยที่อุณหภูมิวัตถุที่ติดกันหรืออากาศที่อยู่ใกล้เคียงกันเนี่ยมีอุณหภูมิต่างกันเมื่อนั้นจะเกิดการถ่ายเทความร้อนนะครับจึงเรียกได้ว่าอุณหภูมิเนี่ยนะเป็นดัชนีที่ชี้วัดการถ่ายเทความร้อนได้ด้วยทีนี้การที่เราจะวัดความร้อนได้เนี่ยเราจะวัดยังไงครับบางทีเนี่ยเราจะใช้มือแตะแก้วน้ำถ้าแก้วน้ำนี้เย็นแก้วน้ำใส่น้ำแข็งมันก็เย็นนะครับถ้าแก้วน้ำที่ต้มมามันก็ร้อนใช่ไหมแต่มือแต่กายสัมผัสของเราเนี่ยก็ไม่ได้บอกระดับความร้อนที่ชัดเจนแน่ชัดนะเราจึงต้องมีเครื่องมือนะเครื่องมือเนี่ยเรียกว่าเทอร์โมมิเตอร์ก็อย่างที่พี่บอกก็คือเทอร์โมมิเตอร์เนี่ยมันก็คือมาตรวัดความร้อนนั่นเองซึ่งเราก็อาจจะรู้จักกันอยู่แล้วเราอาจรู้จักเทอร์โมมิเตอร์กันดีอยู่แล้วนะครับเพราะเราต้องใช้วัดระดับความร้อนของอากาศอย่างเงี้ยว่าวันนี้อากาศอุณหภูมิเท่าไหร่นะครับเป็นกี่องศาเซลเซียสนะแต่พี่อยากจะบอกไว้อย่างนึงก็คือว่าเทอร์โมมิเตอร์เนี่ยมันก็ไม่ได้มีวัดแค่ในหน่วยองศาเซลเซียสนะในประเทศไทยของเราก็อาจจะใช้หน่วยเป็นองศาเซลเซียสนะแต่ว่าประเทศอื่นเนี่ยเขาไม่ได้ใช้บางชาติเนี่ยเขาไม่ได้ใช้เหมือนเรานะนะครับทีนี้หน่วยของความร้อนเนี่ยมีกี่หน่วยคำถามคือหน่วยของความร้อนเนี่ยหน่วยของความร้อนเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับหน่วยของความร้อนเนี่ยอย่างแรกก็คือที่น้องคุ้นเคยกันคือเซลเซียสนะเซลเซียสซึ่งผู้คิดค้นเนี่ยเป็นสัญชาติสวีเดนนะครับเป็นสัญชาติสวีเดนแต่นั่นไม่ใช่หลักการไม่ใช่สิ่งที่น่าสนใจสำหรับเรานะสิ่งที่น่าสนใจของเราก็คือว่าเราต้องการรู้ว่าในแต่ละหน่วยเนี่ยนะครับมีจุดเยือกแข็งเท่าไหร่นะแล้วก็มีจุดเดือดโดยเทียบจากน้ำนะครับ น้ำนะจุดเยือกแข็งของน้ำแล้วก็จุดเดือดของน้ำนะจะทำเป็นตารางสักนิดหนึ่งนะแน่นอนว่าถ้าเป็นองศาเซลเซียสที่เราคุ้นเคยเนี่ยนะครับจุดเยือกแข็งของน้ำคือเท่าไหร่ครับ0องศาเซลเซียสถูกไหมนะ
จุดเยือกแข็งของน้ำเราก็รู้อยู่แล้วน้ำเนี่ยแข็งตัวที่อุณหภูมิ0องศาเซลเซียสมีใครไม่รู้มั้ยเนี่ยนะแล้วน้ำเดือดที่อุณหภูมิเท่าไหร่ครับ100องศาเซลเซียสนะน้ำเดือดที่อุณหภูมิ100องศาเซลเซียสนี่คือหน่วยวัดเป็นเซลเซียสนะนอกจากเซลเซียสแล้วก็ยังมีโรเมอร์หน่วยเป็นโรเมอร์หน่วยโรเมอร์เนี่ยนะครับจุดเยือกแข็งของน้ำเนี่ยจะเป็น0องศาโรเมอร์เหมือนกันนะรู้จักโรเมอร์มั้ยเนี่ยผู้คิดค้นเนี่ยเป็นสัญชาติฝรั่งเศสนะเป็นคนฝรั่งเศสแต่ก็เราไม่ต้องสนใจหรอกนะแต่รู้สนใจว่าจุดเยือกแข็งของหน่วยโรเมอร์เนี่ยองศาโรเมอร์เนี่ยนะครับคือ0องศาโรเมอร์แต่ว่าจุดเดือดของน้ำเนี่ยกลับไม่เท่านะเป็นแค่80องศาโรเมอร์ขอโทษทีนะครับ80องศาโรเมอร์เท่านั้นเองนะเซลเซียสเนี่ยจะเป็น100องศาเซลเซียสใช่ไหมแต่โรเมอร์เนี่ยจะจุดเดือดของน้ำเนี่ยอยู่ที่80องศาโรเมอร์ไม่ใช่ว่าน้ำเนี่ยเดือดกันต่างอุณหภูมิกันนะเป็นอุณหภูมิเดียวกันแต่ว่าคนละหน่วยไง100องศาเซลเซียสก็เท่ากับ80องศาโรเมอร์เข้าใจนะอย่างที่3คือฟาเรนไฮต์พอคุ้นๆไหมก็น่าจะคุ้นๆอยู่บ้างนะฟาเรนไฮต์นะผู้คิดค้นเนี่ยเป็นสัญชาติเยอรมันนะครับซึ่งจุดเยือกแข็งของน้ำเนี่ยฟาเรนไฮต์จะมีความแปลกอยู่หน่อยนะครับคือจุดเยือกแข็งของน้ำจะเป็น32องศาฟาเรนไฮต์ขณะที่จุดเดือดของน้ำเนี่ยเป็น112องศาฟาเรนไฮต์นะ32ฟาเรนไฮต์กับ100กับ212องศาฟาเรนไฮต์นะต่อมาหน่วยสุดท้ายคือเคลวินนะซึ่งผู้คิดค้นเป็นสัญชาติฝรั่งเศสนะคนไหนคิดค้นนี่ก็ชื่อของหน่วยความร้อนเนี่ยก็คือชื่อของคนคิดค้นนั่นเองอ่ะนะครับเป็นคนอังกฤษนะเคลวินเนี่ยเป็นคนอังกฤษจุดเยือกแข็งของน้ำเนี่ยคือ273เคลวินแต่หน่วยของเคลวินเนี่ยจะไม่มีคำว่าองศานะเราจะไม่ใส่จุดองศาข้างบนนะเคลวินเนี่ยจะใช้ตัว K เฉยๆเลยนะหน่วยเคลวินเนี่ยใช้ตัว K เฉยๆเลยนะไม่มีการใส่องศาข้างบนนะครับส่วนจุดเดือดของน้ำเนี่ยจะเป็น373เคลวิน373เคลวินโอเคสิ่งที่น้องต้องรู้ต่อมาก็คือว่าน้องต้องรู้ระยะช่วงห่างนะครับระยะช่วงห่างของแต่ละหน่วยความร้อนช่วงห่างน้องลองดูองศาเซลเซียสก่อนนะหน่วยองศาเซลเซียสก่อนจุดเยือกแข็งของน้ำเนี่ยเป็น0ขณะที่จุดเดือดเนี่ยเป็น100เพราะฉะนั้นระยะห่างระหว่างจุดเยือกแข็งของน้ำกับระยะห่างระหว่างจุดเดือดของน้ำเนี่ยคือ100ถูกไหมระยะห่างเนี่ยเป็น100นะครับ0 กับ100เนี่ยระยะห่างเป็น100ขณะที่0กับ80เนี่ยระยะห่างเป็นแค่80เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเทียบเซลเซียสกับโรเมอร์เนี่ยเซลเซียสเนี่ยอุณหภูมิวิ่งขึ้น100องศาเซลเซียสองศาโรเมอร์เนี่ยนะครับจะวิ่งขึ้นแค่80งงไหมสมมุติองศาเซลเซียสเนี่ยนะครับจากอุณหภูมิ0องศาเซลเซียสเนี่ยเปลี่ยนไปเป็น10องศาเซลเซียสโรเมอร์เนี่ย0องศาโรเมอร์เนี่ยจะเปลี่ยนไปเป็นแค่8องศาโรเมอร์นะคือ0องศาเซลเซียสกับ0องศาโรเมอร์เนี่ยเป็นค่าที่เท่ากันขณะที่100องศาเซลเซียสกับ80องศาโรเมอร์เนี่ยก็เป็นค่าที่เท่ากันนะแค่หน่วยต่างกันนะหน่วยต่างกันมาดูฟาเรนไฮต์กันบ้างนะความห่างเนี่ยอยู่ที่180นะจาก32จนถึง212เนี่ยนะห่างกันถึง180ช่องนะจะเป็นอุณหภูมิที่มีความละเอียดมากกว่าหน่วยอื่นนะครับส่วนเคลวินเนี่ยเป็น100เท่ากับเซลเซียสเลยส่วนเคลวินเนี่ยนะครับเป็นอุณหภูมิที่มีช่องว่างระหว่างจุดเยือกแข็งของน้ำกับจุดเดือดของน้ำเนี่ยคือ100นะซึ่งเท่ากับองศาเซลเซียสเลยนะสิ่งสำคัญที่น้องต้องรู้อีกอย่างนึงคือว่าหน่วย SI เราใช้หน่วยอะไรในระบบ SI นะเราใช้อุณหภูมิเป็นหน่วยอะไรคำตอบคือหน่วยเป็นเคลวินนะครับเคลวินเนี่ย
เป็นหน่วยในระบบ SI นะครับเพราะฉะนั้นเวลาน้องแทนสูตรแทนค่าอุณหภูมิในโจทย์ของฟิสิกส์เนี่ยนะน้องต้องใช้เป็นเคลวินถึงเขาให้โจทย์มาเป็นเซลเซียสเนี่ยนะน้องก็ต้องแทนเป็นเคลวินนะโดยวิธีการยังไงนะเดี๋ยวพี่จะบอกต่อๆพี่กำลังจะบอกต่อไปนะครับ จากความรู้ที่ว่าจุดเยือกแข็งของน้ำนะจุดเดือดของน้ำนะครับทุกหน่วยเนี่ยเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ช่องว่างของทุกอันเนี่ยนะครับเราจะได้มาตราส่วนมานะมาตราส่วนที่เท่ากันคือเราจะเอาอุณหภูมิที่อ่านได้ลบกับอุณหภูมิจุดเยือกแข็งของน้ำนะมาหารด้วยครับมาหารด้วยอุณหภูมิจุดเดือดน้ำจุดเดือดของน้ำนะครับลบกับอุณหภูมิจุดเยือกแข็งของน้ำอีกทีนะเราจะได้ค่าตรงนี้ออกมาเนี่ยเท่ากันทุกหน่วยเลยอุณหภูมิที่อ่านได้ลบอุณหภูมิจุดเยือกแข็งของน้ำแล้วหารด้วยอุณหภูมิจุดเดือดของน้ำลบกับอุณหภูมิจุดเยือกแข็งของน้ำเนี่ยในค่านี้นะครับจะเท่ากันในทุกหน่วยเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรานำค่าของทุกอันมาเขียนเนี่ยนะครับเริ่มจากองศาเซลเซียสก่อนองศาเซลเซียสเนี่ยอุณหภูมิที่อ่านได้เนี่ยพี่ก็แทนเป็นสัญลักษณ์ตัว C ไปสมมุติว่าอ่านองศาเซลเซียสเนี่ยเราอ่านได้ C เป็นค่า C นะอุณหภูมิจุดเยือกแข็งของน้ำเท่ากับเท่าไหร่ครับองศาเซลเซียสจุดเยือกแข็งของน้ำคือ0นะจุดเดือดของน้ำเนี่ยคือ100นะส่วนอุณหภูมิจุดเยือกแข็งเนี่ยคือ0นะครับต่อมางงไหมอุณหภูมิที่อ่านได้เนี่ยพี่แทนเป็นให้เป็นสัญลักษณ์ C เพราะตอนนี้อุณหภูมิที่อ่านได้เนี่ยเราไม่รู้ว่าเป็นค่าอะไรไงอาจจะเป็นค่าอะไรก็ได้ไงนะครับเราก็เลยกำหนดเป็นตัวแปร C ไว้ก่อนนะอุณหภูมิจุดเยือกแข็งเนี่ยนะคือ0ถูกไหมครับอุณหภูมิจุดเดือดคือ100อุณหภูมิจุดเยือกแข็งคือ0น้องฟังไปก่อนนะสุดท้ายเนี่ยก็ไม่มีอะไรแค่น้องอาจจะไม่ต้องจำที่มาเลยก็ได้นะน้องแค่เอาไปใช้เป็นก็พอนะให้ฟังไว้ก่อนนะต่อมาคือองศาโรเมอร์องศาโรเมอร์เนี่ยนะอุณหภูมิที่อ่านได้พี่ก็ให้มันเป็นตัว R แล้วกันให้เป็นตัว R ใหญ่นะส่วนค่าจุดอุณหภูมิจุดเยือกแข็งเนี่ยคือ0ใช่ไหมแต่จุดเดือดนี่คือ80นะครับจุดเดือดคือ80อุณหภูมิจุดเยือกแข็งเนี่ยคือ0ต่อมาคือองศาฟาเรนไฮต์บ้างจำได้ไหมองศาฟาเรนไฮต์เนี่ยคือ32กับ212ให้เป็นตัว F ละกันจุดเยือกแข็งของน้ำคือ32นะครับส่วนจุดเดือดของน้ำนี่คือ212จำได้ไหมที่พี่ให้ดูเมื่อกี้อุณหภูมิจุดเยือกแข็งก็32เท่าเดิมนะครับสุดท้ายเนี่ยคือองศาเคลวินเคลวินเนี่ยคืออะไรครับ273กับ373 273กับ373จุดเยือกแข็งคือ273นะแล้วอุณหภูมิจุดเดือดคือ373นะครับเป็นอย่างนี้นะถ้าน้องคิดเลขอย่าเพิ่งตัดเลขนะแค่คิดลบกันก่อน C ลบ0ก็ได้ C ใช่ไหมครับที่100ลบ0เนี่ยก็ได้100นะต่อมาก็คือค่าโรเมอร์นะก็จะเหลือแค่ R ส่วน80 R ส่วน80ถูกไหมต่อมาคือฟาเรนไฮต์เนี่ยก็ F ลบ32นะส่วนด้วยอะไรครับ212ลบ32เนี่ยก็คือระยะห่างคือ180นั่นเองนะระยะห่างช่วงระหว่างจุดเดือดของน้ำกับจุดเยือกแข็งเนี่ย
นะครับส่วนเคลวินเนี่ยนะคือ k ลบ273ส่วนด้วย100ส่วนด้วย100 373ลบ273นะทีนี้เท่านี้อาจจะยังไม่พอถ้าน้องถ้าเกิดว่ามีเอาเทอร์โมมิเตอร์ที่ไม่ใช่หน่วย4หน่วยเนี้ยนะอาจจะเป็นเทอร์โมมิเตอร์ที่เราไม่รู้จักเนี่ยนะมาวัดเนี่ยนะเราก็ต้องวัดเอาค่านั้นๆของเทอร์โมมิเตอร์อันนั้นน่ะมาคิดนะครับอุณหภูมิที่อ่านได้เนี่ยพี่ให้เป็น x ละกันนะเทอร์โมมิเตอร์อีกอันนึงซึ่งน้องไม่รู้จักเทอร์โมมิเตอร์อันนี้น้องไม่รู้จักนะน้องจะอยากมาวัดเหมือนกันน่ะนะครับอุณหภูมิจุดเยือกแข็งของน้ำเนี่ยน้องอาจจะยังไม่รู้จุดเยือกแข็งเนี่ยพี่ให้เป็นตัว m ใหญ่นะตัว m เนี่ยย่อมาจาก melting point เนี่ยแปลว่าจุดหลอมเหลวซึ่งจุดเยือกแข็งกับจุดหลอมเหลวของน้ำนี่ก็คืออุณหภูมิเดียวกันถูกไหมเพราะหลอมเหลวเนี่ยหลอมเหลวคือของเหลวของแข็งกลายเป็นของเหลวขณะที่เยือกแข็งเนี่ยของเหลวกลายเป็นของแข็งนะซึ่งคือจุดเดียวกันนะครับ melting point นะคือจุดเยือกแข็งหรือจุดหลอมเหลวนะต่อมาคือจุดเดือดจุดเดือดเนี่ยให้เป็นตัว b นะก็คือ boiling point แปลว่าเดือดนะครับแล้วก็มาลบ m จะได้ x ลบ m ส่วนด้วย b ลบ m ซึ่งไอ้สีแดงๆที่พี่เขียนเนี่ย x ลบ m ส่วน b ลบ m เนี่ยก็คือย่อๆมาจากไอ้สีม่วงๆข้างบนนี่แหละนะคือคำย่อของสีม่วงๆข้างบนนี่แหละนะครับซึ่งเป็นเทอร์โมมิเตอร์อันใช้คิดหาเทอร์โมมิเตอร์อันใหม่ที่เราไม่รู้จักนะน้องจะเห็นว่าองศาเซลเซียสเนี่ยนะเรารู้ว่าค่าจุดเยือกแข็งน้ำเท่าไหร่เรารู้จุดเดือดเท่าไหร่องศาโรเมอร์เรารู้จุดเยือกแข็งเรารู้จุดเดือดองศาฟาเรนไฮต์เรารู้จุดเยือกแข็งเรารู้จุดเดือดองศาเคลวินเราก็รู้จุดเยือกแข็งเรารู้จุดเดือดแต่ถ้าเกิดมีเทอร์โมมิเตอร์อันนึงที่เราไม่รู้จักเนี่ยนะครับอาจจะเป็นหน่วยอื่นซึ่งไม่ใช่4หน่วยเนี้ยนะครับเรามาใช้เนี่ยนะแล้วโจทย์อาจจะกำหนดจุดเยือกแข็งกับจุดเดือดมาให้นะให้เราหาค่าอุณหภูมิที่อ่านได้จากเทอร์โมมิเตอร์นี้นะเราก็สามารถที่จะทำได้เช่นเดียวกันนะเป็นเทอร์โมมิเตอร์อันใหม่นะเทอร์โมมิเตอร์อันอีกอันนึงที่เราไม่รู้จักนะครับโอเคนะซึ่งน้องก็สิ่งที่น้องต้องจำก็คือบรรทัดนี้แต่เพื่อความปลอดภัยนะน้องต้องจำที่มามันด้วยก็จะดีนะนะครับว่าสรุปมันก็คือ x ลบ m หารด้วย b ลบ m ถ้าน้องจำ x ลบ m หารด้วย b ลบ m ได้เนี่ยน้องก็สามารถที่จะเจอหาตัวอื่นเจอได้เช่นน้องจำไม่ได้เนี่ยว่าองศาฟาเรนไฮต์เนี่ยมันเป็น f ลบ32ส่วน180น้องจำไม่ได้ว่าองศาฟาเรนไฮต์เนี่ยมันเป็น f ลบ32ส่วน180น้องก็เอาตรงนี้มาคิดนะ x คือค่าอุณหภูมิที่อ่านได้ใช่ไหมก็ให้เป็น fm คือ melting point แปลว่าหลอมเหลวนะซึ่งเป็นจุดเดียวกับจุดเยือกแข็งนั่นแหละนะครับคืออะไรคือ32นะส่วน boiling point คือจุดเดือดเนี่ยคือ222ซะไอ้212นะมาลบกับจุดเยือกแข็งของน้ำอีกทีคือ32เพราะฉะนั้นน้องก็จะได้ f ลบ32ส่วน180มาแล้วนะครับนี่คือหลักการน้องจะได้ไม่ลืมสูตรนะจำด้วยความเข้าใจนั่นเองนะคือการจำด้วยความเข้าใจนั่นเองโอเคนะทีนี้พี่อยากให้น้องเข้าใจเกี่ยวกับการข้อควรรู้นิดหน่อยนะเป็นข้อควรรู้นิดหน่อยนะครับอย่างแรกคืออุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงเทียบกันระหว่าง4หน่วยอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงระหว่าง4หน่วยนะครับให้การเปลี่ยนแปลงของแต่ละอุณหภูมิแต่ละหน่วยเนี่ยคือเดลต้า C คือการเปลี่ยนแปลงขององศาเซลเซียสการเปลี่ยนแปลงขององศาโรเมอร์การเปลี่ยนแปลงขององศาฟาเรนไฮต์นะแล้วก็องการเปลี่ยนแปลงของเคลวินนะครับให้เป็น4ตัวนี้นะน้องก็จะได้ว่าองศาเซลเซียสเนี่ยนะครับ
องศาเซลเซียสเนี่ยน้องสิ่งที่น้องจะต้องรู้คือความระยะห่างของมันนะครับองศาเซลเซียสเนี่ยถ้าวิ่งขึ้น100องศาถ้าองศาเซลเซียสวิ่งขึ้น100องศานะองศาโรเมอร์จะเป็นยังไงครับก็จะวิ่งขึ้น80วิ่งขึ้น100องศาโรเมอร์ก็วิ่งขึ้น80ขณะที่องศาฟาเรนไฮน์เนี่ยก็จะวิ่งขึ้น180ขณะที่องศาเคลวินเนี่ยก็จะวิ่งขึ้น100นะเพราะฉะนั้นถ้าพี่ถามว่าเนี่ยถ้าองศาเซลเซียสเนี่ยวิ่งขึ้นไป10จากอุณหภูมิ0องศาเซลเซียสเนี่ยกลายไปเป็นอุณหภูมิ10องศาเซลเซียสนะครับถามว่าหน่วยอื่นๆเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่ถ้าองศาเซลเซียสเปลี่ยนแปลงไป10องศาโรเมอร์เปลี่ยนแปลงเท่าไหร่คำตอบก็คือองศาโรเมอร์ก็ต้องเปลี่ยนแปลงไป8ใช่ไหมครับองศาฟาเรนไฮน์เปลี่ยนแปลงไป18ขณะที่เคลวินเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนแปลงไป10เช่นเดียวกับองศาเซลเซียสนะนี่คือหลักการการเปลี่ยนแปลงเทียบกันซึ่งน้องจำไปเลยว่าเดี๋ยวการเปลี่ยนแปลงองศาเซลเซียสก็หารด้วย100นะขณะที่โรเมอร์เนี่ยการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็มาหารด้วยระยะห่างนะระยะห่างระหว่างจุดเยือกแข็งของน้ำกับจุดเดือดของน้ำนั่นเองนะจำไปเลยข้างบนก็คือการเปลี่ยนแปลงของแต่ละหน่วยใช่ไหมครับข้างบนคือการเปลี่ยนแปลงแต่ละหน่วยข้างล่างก็คือช่องว่างระหว่างจุดเยือกแข็งของน้ำนะครับกับจุดเดือดช่องว่างระหว่างจุดเยือกแข็งของน้ำกับจุดเดือดนะซึ่งถ้าคิดเลขออกมาให้มันดูง่ายขึ้นนะก็จะได้เดลต้าซีเนี่ยส่วน5นะครับทำยังไงก็คือคูณ20ตลอดสมการนะคูณ20ตลอดสมการนะครับเพราะว่า20เนี่ยเป็นหอรมอเป็นหารร่วมมากของ3ตัวนี้ใช่ไหมของ4ตัวข้างล่างใช่ไหมนะครับถ้าคูณ20ไปตลอดสมการเนี่ยน้องก็จะได้สูตรที่ง่ายขึ้นเดลต้า C ส่วน5หารด้วยเดลต้า R ส่วน4เดลต้า C ส่วน5เท่ากับเดลต้า R ส่วน4เท่ากับเดลต้า F ส่วน9แล้วก็เท่ากับเดลต้า K ส่วน5น้องก็ได้สูตรที่ง่ายขึ้นแต่ง่ายขึ้นจริงๆหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเพราะว่าสิ่งที่พี่จำได้เนี่ยก็คือตัวพวกนี้ไงมันเป็นระยะห่างระหว่างจุดเยือกแข็งของน้ำกับจุดเดือดของน้ำนะซึ่งถ้าน้องจำบรรทัดบนได้น้องไม่มีวันที่จะลืมบรรทัดล่างถูกไหมแต่ถ้าน้องจำบรรทัดล่างได้ก็มีสิทธิ์ที่จะลืมบรรทัดบนนะแล้วก็ลืมบรรทัดล่างต่อไปได้นะมีความเป็นไปได้นะซึ่งพี่แนะนำให้น้องจำตัวนี้ไว้นะครับว่า0 0 0 100 0 80 32 222 273 373แค่นี้น้องก็จะสามารถที่จะดึงสูตรทุกสูตรมาใช้ได้นะนี่คือการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเทียบกันนะครับต่อมาอย่างที่2คือการความสัมพันธ์ขององศาเซลเซียสกับเคลวินความสัมพันธ์ขององศาเซลเซียสกับเคลวินนะกลับมาที่ตารางเดิมนะครับหน่วยของความร้อนเนี่ยเซลเซียสน้องจะเห็นว่ามันจุดเยือกแข็งคือ0จุดเดือดคือ100เคลวิน273กับ373สิ่งที่น้องเห็นความสัมพันธ์มันอย่างนึงคือระยะห่างระหว่างจุดเยือกแข็งของน้ำกับจุดเดือดของน้ำเนี่ยมันเป็น100เท่ากันระหว่างเซลเซียสกับเคลวินเนี่ยนะครับเป็น100เท่ากันเมื่อเป็น100เท่ากันเนี่ยนะเราไม่ต้องคิดความแตกต่างของมันในการเปลี่ยนแปลงเลยเพราะฉะนั้นองศาเซลเซียสเนี่ยนะเราจะสมมุติว่าให้การอ่านค่าอุณหภูมิในหน่วยองศาเซลเซียสเนี่ยได้ x องศาเซลเซียสสมมุติว่าเป็น x องศาเซลเซียสนะครับเราสามารถบอกได้เลยว่า x องศาเซลเซียสเนี่ยนะครับจะเท่ากับ x บวก273เคลวินนั่นเอง x บวก273เคลวินนั่นเองถูกไหมครับเพราะว่าในทุกค่าเลยอ่ะเคลวินจะมากกว่าองศาเซลเซียสอยู่273เสมอนะ0องศาเซลเซียสเท่ากับกี่เคลวินครับก็273
100องศาเซลเซียสเท่ากับกี่เคลวินก็ไปบวกด้วย273เช่นเดียวกันก็ได้373เพราะฉะนั้นนี่คือความสัมพันธ์ระหว่างองศาเซลเซียสนะกับหน่วยเคลวินนะซึ่งก็นำไปสู่ข้อควรรู้ในข้อที่3ก็คือว่าอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยนะขององศาเซลเซียสกับเคลวินเนี่ยนะครับมีค่าเท่ากันเสมอถูกไหมถูกไหมเพราะว่าไม่ว่าเซลเซียสจะเพิ่มขึ้น1 5หรือ10เคลวินก็จะเปลี่ยนขึ้นด้วย1 5หรือ10เสมอเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าระยะห่างระหว่างจุดเยือกแข็งของน้ำกับจุดเดือดของน้ำเนี่ยมันเท่ากันไงนะครับจาก0เนี่ยเปลี่ยนไปเป็น100จาก273ก็เปลี่ยนไปเป็น373ก็คือเปลี่ยนขึ้นไป100เท่ากันขึ้นไป100เท่ากันนี่คือความสัมพันธ์ขององศาเซลเซียสกับองศาเคลวินนะต่อมานะครับ จบเรื่องเทอร์โมมิเตอร์ไปแล้วต่อมาก็จะเป็นพี่ก็จะพูดถึงหน่วยของความร้อนหน่วยของพลังงานความร้อนเมื่อกี้เป็นหน่วยของอุณหภูมินะใช่ไหมเป็นหน่วยของระดับความร้อนนะหรือหน่วยของอุณหภูมิถูกไหมครับซึ่งอาจค่าจากเทอร์โมมิเตอร์นะแต่หน่วยของพลังงานความร้อนเนี่ยแตกต่างออกไปนะครับพลังงานความร้อนนะอย่างแรกที่น้องจะพบเจอบ่อยๆนะคือแคลอรี่นะหน่วยเป็นแคลอรี่หน่วยเป็นแคลอรี่แคลอรี่เนี่ยนะครับคืออะไรแคลอรี่คือพลังงานความร้อนนี่คือนิยามของ1แคลอรี่นะ1แคลอรี่พลังงานความร้อนเนี่ยที่ทำให้น้ำ1กรัมนะอุณหภูมิเนี่ยสูงขึ้น1องศาเซลเซียสถ้าเราให้ความร้อนน้ำด้วยนะทำให้น้ำน้ำ1กรัมนะน้ำ1กรัมพี่เขียนตกไปหน่อยนะสมมุติเราให้ความร้อนน้ำเนี่ย1แคลอรี่ให้ความร้อนน้ำเนี่ย1แคลอรี่น้ำ1กรัมเนี่ยจะอุณหภูมิสูงขึ้น1องศาเซลเซียสนั่นเองนะนี่คือแคลอรี่นะครับนอกจากนี้หน่วยพลังงานเราก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นจูลนะพลังงานเนี่ยเราเคยเรียนมาแล้วหน่วยในระบบ SI เนี่ยคือเป็นจูลใช่ไหมพลังงานหน่วยเป็นจูลใช่ไหมในระบบ SI ตัวนี้คือระบบ SI นะจูลเนี่ยคือหน่วยในระบบ SI นะครับซึ่งจูลเนี่ยเท่ากับอะไรซึ่ง1แคลอรี่เนี่ยซึ่ง1แคลอรี่หรือว่า CAL นะแคลอรี่ย่อว่า CAL นะครับเป็นตัวเล็กทั้งหมดนะตัวเล็กทั้งหมดนะจะเท่ากับ 4.186 จูลนะครับหรือว่าอนุโลมให้ใช้ประมาณ 4.2 จูลก็ได้ 4.2 จูล1แคลอรี่เนี่ยเท่ากับ 4.2 จูลพลังงาน1แคลอรี่จะเท่ากับ 4.2 จูลนะต่อมาคือหน่วย BTU นะครับหรือว่า British Thermal Unit British Thermal Unitนะซึ่งความหมายของ BTU เนี่ยคือพลังงานความร้อนนะเป็นพลังงานความร้อนที่ทำใ
น้ำ1ปอนด์นะน้ำ1ปอนด์อุณหภูมิสูงขึ้น1องศาฟาเรนไฮต์ดูหน่วยดีๆนะครับซึ่งความจริงน้องไม่ต้องจำหรอกนะว่า BTU คืออะไรนะแต่ว่าบอกไว้ให้น้องไม่สงสัยเฉยๆนะครับ BTU เนี่ยนะครับถ้าน้องให้พลังงานแก่น้ำเนี่ย1 BTU นะน้ำ1ปอนด์เนี่ยจะอุณหภูมิสูงขึ้น1องศาฟาเรนไฮต์น้ำ1ปอนด์เนี่ยจะอุณหภูมิสูงขึ้น1องศาฟาเรนไฮต์นะซึ่งความสัมพันธ์ของ3หน่วยนี้ก็มีดังนี้นะที่พี่บอกไว้แล้วว่า1แคลอรี่เนี่ยมันจะเท่ากับ 4.186 จูลนะย่อด้วยตัว J ใหญ่นะจูลแคลอรี่ก็ CAL นะครับมันจะไปเท่ากับ 3.968 คูณ10กำลังลบ3นะ BTU ซึ่งอีกอย่างนึงมันน่าจะง่ายกว่าคือ1 BTU เนี่ยนะครับจะเท่ากับ1055จูลซึ่งถามว่าน้องต้องจำไหมน้องจำแค่ว่า1แคลอรี่เนี่ยเท่ากับ 4.2 จูลนะส่วนค่า BTU เนี่ยเขาน่าจะกำหนดมาให้แหละโจทย์คงไม่ใจร้ายขนาดนั้นนะเท่ากับ 1055จูลหรือว่า252แคลอรี่252แคลอรี่นะครับนะซึ่งบรรทัดที่3ให้มันครบหน่อยคือ1จูลเนี่ยนะจะเท่ากับ 0.2389 แคลอรี่ไม่ต้องจำนะแล้วก็ไปเท่ากับ 9.478 คูณ10กำลังลบ4 BTU นะอันนี้คือความสัมพันธ์ของหน่วยแคลอรี่จูลแล้วก็ BTUนะครับซึ่งเป็นหน่วยของพลังงานความร้อนนะเป็นหน่วยของพลังงานความร้อนนั่นเองโอเคมาเข้าโจทย์กันดีกว่านะเริ่มต้นเลยจำเรื่องอุณหภูมิที่พี่สอนตอนแรกได้ไหมอุณหภูมิที่สยามสแควร์เนี่ยนะครับวัดได้27องศาเซลเซียสถ้าทางจะเย็นไปนะสำหรับเมืองไทยจะมีค่าเท่าใดในหน่วยระบบ SI มีค่าเท่าใดในหน่วยระบบ SI ข้อนี้เป็นอุณหภูมินะไม่ใช่พลังงานความร้อนอุณหภูมิเนี่ยวัดได้27องศาเซลเซียสนะครับสิ่งที่น้องต้องรู้คือว่าสิ่งที่เขาถามนั่นเองเท่าใดในหน่วยระบบ SI น้องต้องรู้อย่างแรกเลยคือหน่วยในระบบ SI เนี่ยนะครับเราใช้หน่วยอะไรอุณหภูมิเนี่ยเราใช้หน่วยอะไรในระบบ SI ซึ่งก่อนที่น้องจะรู้เนี่ยน้องต้องน้องไปเปิดดูบทเริ่มต้นเลยของกลศาสตร์นะที่มันจะมีที่พี่จะสอนไว้มันเป็นเรื่องของการหน่วยทางฟิสิกส์นะซึ่งพี่จะสอนหน่วยในระบบ SI เอาไว้นะซึ่งถ้าน้องบางคนจำไม่ได้หรือไม่รู้นะก็บอกไว้เลยหน่วยของอุณหภูมิหรือหน่วยความร้อนเนี่ยหน่วยระดับความร้อนเนี่ยนะครับหน่วยในระบบ SI คือเคลวินนะหน่วยในระบบ SI เนี่ยคือเคลวินคือตัว K นี่แหละเคลวินนั่นเองนะแล้วสิ่งที่น้องต้องรู้ต่อมาอย่างแรกคือหน่วยในระบบ SI เนี่ยของค่าอุณหภูมิหรือความร้อนเนี่ยนะครับคือเคลวินนะคือเคลวินนะอย่างที่สองคือน้องต้องรู้ความสัมพันธ์ขององศาเซลเซียสกับหน่วยเคลวินใช่ไหมต้องรู้ความสัมพันธ์ของสองหน่วยนี้ใช่ไหมซึ่งพี่ได้สอนไปแล้วว่าเป็นไงครับถ้าเราวัดอุณหภูมิได้ x องศาเซลเซียสมันจะเท่ากับ
x บวก273เคลวินถูกไหมนะครับเพราะฉะนั้นในข้อนี้เราวัดองศาเซลเซียสได้27องศาเซลเซียสนะครับก็จะต้องเท่ากับ27บวกด้วย273เคลวินคำตอบที่น้องคิดออกมาได้คือ300เคลวินครับคำตอบที่น้องคิดออกมานะก็จะได้300เคลวินนะนี่คือคำตอบของข้อแรกนะครับคงไม่ยากเท่าไหร่สรุปอีกรอบหนึ่งนะครับน้องต้องรู้ในข้อนี้เขาถามเขาวัด27องศาเซลเซียสนะครับซึ่งไม่ใช่หน่วยในระบบ SI หน่วยในระบบ SI ต้องคือเคลวินต้องเป็นเคลวินนะครับซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างองศาเซลเซียสกับเคลวินเนี่ยนะเป็นความสัมพันธ์ที่ง่ายที่สุดก็คือว่าเอา273เนี่ยไปบวกกับองศาเซลเซียสก็จะได้ค่าเคลวินออกมาเอา273เนี่ยไปบวกกับค่าที่อ่านได้ในหน่วยองศาเซลเซียสเนี่ยก็จะได้ค่าของเคลวินออกมานะซึ่งข้อนี้ตอบ300องศา300เคลวินนะไม่มีคำว่าองศานะเคลวินเคลวินเนี่ยจะไม่เป็นหน่วยที่แปลกอย่างไม่มีตัวองศานะขั้นนะครับจบข้อนี้นะข้อต่อมานะมนุษย์ต่างดาวมีเทอร์โมมิเตอร์มายังโลกเป็นเทอร์โมมิเตอร์ที่เราไม่รู้จักแล้วนะวัดจุดเยือกแข็งของน้ำได้อันนี้โจทย์พิมพ์ผิดนะวัดเฉยๆวัดไม่มีถูกวัดจุดเยือกแข็งของน้ำได้15องศาไอซึ่งไอเนี่ยเป็นหน่วยอะไรก็ไม่รู้นะและจุดเดือดของน้ำเนี่ย163องศาไอถ้าขนาดนั้นเทอร์โมมิเตอร์ของเขาแสดง42องศาไอแสดงว่าเป็นอุณหภูมิเท่าใดในหน่วยเซลเซียสข้อนี้เป็นหลักการของเทอร์โมมิเตอร์ที่เราไม่รู้จักใช่ไหมครับเทอร์โมมิเตอร์ที่ไม่รู้จักแต่เราสามารถคิดได้เพราะอะไรเพราะเขาให้จุดเยือกแข็งของน้ำกับจุดเดือดของน้ำในหน่วยของเทอร์โมมิเตอร์นั้นมาให้ถูกไหมครับเขาถามว่าอุณหภูมิเป็นเท่าใดในหน่วยองศาเซลเซียสนะเพราะฉะนั้นตอนคิดเราก็คิดเอาองศาเซลเซียสมาเทียบนะครับเริ่มเลยเก็บข้อมูลจากโจทย์เป็นเทอร์โมมิเตอร์นะสมมติว่าที่พี่ว่าเนี่ยเป็นเทอร์โมมิเตอร์2อันนะเป็นเทอร์โมมิเตอร์2อันซึ่งอันนี้ของบ้านเราองศาเซลเซียสนะขณะที่อันนี้ของมนุษย์ต่างดาวนะเป็นองศาไอเป็นองศาไอเมื่อเราวัดจุดเยือกแข็งของน้ำเนี่ยปรากฏว่าองศาเซลเซียสเนี่ยเราวัดได้0ถูกไหมแต่องศาไอเนี่ยเราวัดได้เท่าไหร่ครับจุดเยือกแข็งของน้ำเนี่ยเป็น15องศาไอนะครับขณะที่จุดเดือดของน้ำถ้าเส้นนี้เป็นถ้าเส้นล่างเนี่ยเป็นจุดเยือกแข็งเส้นบนเนี่ยเป็นจุดเดือดนะจุดเดือดของน้ำเนี่ยเราจะวัดได้100องศาเซลเซียสขณะที่องศาไอเนี่ยเราวัดได้165องศาไอนะมนุษย์ต่างดาวเนี่ยวัดได้165องศาไอนี่แหละคือจุดเยือกแข็งกับจุดเดือดนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่โจทย์ถามคือขณะนี้เนี่ยเทอร์โมมิเตอร์ของเขาเนี่ยหรือของมนุษย์ต่างดาวเนี่ยแสดงที่42องศาไอถามว่าเป็นเท่าใดในหน่วยองศาเซลเซียสในหน่วยองศาเซลเซียสซึ่งน้องจำได้ไหมครับว่าวิธีการคิดความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยของอุณหภูมิในแต่ละหน่วยเนี่ยคืออะไรนะคืออ่านได้อุณหภูมิที่อ่านได้นะครับลบด้วยจุดเยือกแข็งของน้ำนะครับแล้วก็หารด้วยจุดเดือดแล้วก็หารด้วยเยือกแข็งอ่านได้ลบเยือกแข็งหารด้วยเดือดลบเยือกแข็งนะซึ่งอ่านได้ในหน่วยองศาเซลเซียสเนี่ยคือ4นะแล้วก็ลบกับอะไรครับจุดเยือกแข็งคือ0นะจุดเยือกแข็งของหน่วยในระบบองศาเซลเซียสเนี่ยในหน่วยองศาเซลเซียสเนี่ยคือ0จุดเดือดคือ100แล้วก็จุดเยือกแข็งอีกทีก็เป็น0นะอัตราส่วนเนี้ยจะเท่ากันในทุกอุณหภูมิเลยเท่ากันในทุกหน่วยอุณหภูมิเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามาดูไอ้ตัวองศาไอบ้าง
นะอุณหภูมิที่อ่านได้เนี่ยให้เป็น x คือสิ่งที่เราจะหาสิ่งที่เราสนใจนะครับอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่เราจะหาสิ่งที่เราจะหาคืออุณหภูมิเป็นองศาเซลเซียสใช่ไหมนี่คือตัวนี้องศา x เนี่ยคืออุณหภูมิที่อ่านได้ของเทอร์โมมิเตอร์ของมนุษย์ต่างดาวคนนี้นะครับมนุษย์ต่างดาวตัวนี้นะจุดเยือกแข็งของเขาคืออะไรแทนค่าไปก่อนแล้วกันแทนเป็นสัญลักษณ์ไปก่อนคือ m คือย่อมาจาก melting point melting point แปลว่าจุดหลอมเหลวจุดหลอมเหลวแต่ว่าจุดหลอมเหลวจุดเยือกแข็งก็เป็นจุดเดียวกันนั่นแหละนะหลอมเหลวคือจากของแข็งเป็นของเหลวจุดเยือกแข็งก็คือจากของเหลวเป็นของแข็งซึ่งคือจุดเดียวกันนะครับส่วนจุดเดือดเนี่ยแทนด้วยตัว b ใหญ่นะคือ boiling point boiling point แปลว่าจุดเดือดจุดเยือกแข็งทีก็เป็น m x ลบ m หารด้วย b ลบ m x ลบ m หารด้วย b ลบ m อ่านได้ลบเยือกแข็งหารด้วยเดือดลบเยือกแข็งค่า c คือสิ่งที่เราจะหาใช่ไหมต่อมาแล้วก็เริ่มแทนค่ากันนะค่า x คือค่าที่อุณหภูมิที่เทอร์โมมิเตอร์ที่เราไม่รู้จักเนี่ยอ่านได้ซึ่งในที่นี้คือ42องศาไอนะลบกับจุดเยือกแข็งจุดเยือกแข็งของน้ำคือ15จุดเดือดของน้ำคือ165นะแล้วก็ลบกับจุดเยือกแข็งอีกทีคือ15เช่นเดียวกันนะซึ่งถ้าน้องคิดเลข42ลบ15เนี่ยคือ27นะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยคือจุดเดือดลบจุดเยือกแข็งเนี่ยนะครับ165ลบ15จะได้150ซึ่งถ้าน้องคิดเลขออกมาน้องจะได้ค่า c เนี่ยหรือว่าอุณหภูมิในหน่วยองศาเซลเซียสเนี่ยนะครับน้องจะได้18องศาเซลเซียสจะเป็นคำตอบของข้อนี้เป็นคำตอบของข้อนี้นะ18องศาเซลเซียสเริ่มต้นสรุปอีกทีนึงนะครับตอนเทอร์โมมิเตอร์ที่เราไม่รู้จักอันนึงเนี่ยซึ่งมนุษย์ต่างดาวนำมานะครับแต่พี่บอกไว้เลยว่าเทอร์โมมิเตอร์ที่เราไม่รู้จักเนี่ยเราสามารถที่จะคิดค่าเราสามารถที่จะรู้จักมันได้ถ้าเรารู้จุดเยือกแข็งน้ำนะซึ่งในที่นี้กำหนดมา15องศาไอแล้วก็จุดเดือดของน้ำในที่นี้กำหนดมา165องศาไอแค่นี้เรารู้จักเทอร์โมมิเตอร์ตัวนี้แล้วนะเหมือนเราจะไม่รู้จักแต่ถ้าเรารู้จุดเยือกแข็งน้ำเรารู้จุดเดือดน้ำเราก็รู้จักมันนะครับเมื่อเรารู้จัก2ตัวนี้แล้วเรารู้จักเทอร์โมมิเตอร์นี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราเมื่อเทอร์โมมิเตอร์ตัวนี้อ่านได้42องศาเราก็สามารถที่จะหาค่าเป็นหน่วยในเซลเป็นหน่วยเซลเซียสที่เรารู้จักอยู่แล้วได้ด้วยนะครับโดยการแทนค่านะอุณหภูมิที่อ่านได้ลบอุณหภูมิจุดเยือกแข็งของน้ำหารด้วยอุณหภูมิจุดเดือดของน้ำลบด้วยจุดเยือกแข็งอุณหภูมิจุดเยือกแข็งของน้ำนะครับซึ่งอัตราส่วนตัวนี้นะครับจะเท่ากันในทุกๆหน่วยของอุณหภูมินะมีการเท่ากันในทุกๆหน่วยของอุณหภูมิเพราะฉะนั้นเราเอาอัตราส่วนตรงนี้ขององศาเซลเซียสนะมาเท่ากับอัตราส่วนตรงนี้ของเทอร์โมมิเตอร์ของมนุษย์ต่างดาวนะครับเราก็จะแทนค่าออกมาเป็น x ลบ m หารด้วย b ลบ m เนี่ยนะครับแทนค่าออกมาก็จะได้อุณหภูมิในหน่วยองศาเซลเซียสเนี่ยคือ18องศาเซลเซียสนะครับก็เป็นคำตอบของข้อนี้นะครับ18องศาเซลเซียสข้อต่อมาเลยนะครับเทอร์โมมิเตอร์แบบเซลเซียสนะอ่านได้40องศาเซลเซียสเทอร์โมมิเตอร์อีกชนิดหนึ่งเนี่ยอ่านได้104องศาแต่ถ้าอ่าน10องศาเซลเซียสเทอร์โมมิเตอร์นั้นอ่านได้50องศาขณะที่อ่านอุณหภูมิ20องศาเซลเซียสเทอร์โมมิเตอร์ชนิดนั้นอ่านเท่าใดอ่านโจทย์ยาวนิดนึงงงนิดนึงนะแต่ใจเย็นๆค่อยๆดูเก็บข้อมูลจากโจทย์สักนิดนึงนะเขาบอกว่าเทอร์โมมิเตอร์แบบเซลเซียสเนี่ยซึ่งเซลเซียสเนี่ยโอ้เรารู้จักอยู่แล้วนะครับ40องศาเซลเซียสปรากฏว่าเทอร์โมมิเตอร์ที่อุณหภูมิ40องศาเซลเซียสเนี่ยนะเทอร์โมมิเตอร์อีกอันนึงเนี่ยอ่านได้104
นะคาดไว้ก่อนเทอร์โมมิเตอร์อันในหน่วยเซลเซียสเนี่ยนะ40องศาเซลเซียสเนี่ยเทอร์โมมิเตอร์อีกอันเนี่ยอ่านได้104ถ้าพี่วาดรูปก็จะเป็นอย่างนี้นะตรงที่40องศาเซลเซียสนะเทอร์โมมิเตอร์อีกอันเนี่ยนะครับอ่านได้104นะซึ่งเทอร์โมมิเตอร์อีกอันเนี่ยเป็นเทอร์โมมิเตอร์ที่เราไม่รู้จักนะเป็นเทอร์โมมิเตอร์ที่เราไม่จักใส่ question mark ไว้นี่เราไม่รู้จักนะแต่เขากำลังทำให้เรารู้จักโดยที่อุณหภูมิ40องศาเนี่ยมันไปเท่ากับ104องศาของเทอร์โมมิเตอร์อันที่ไม่รู้ที่เราไม่รู้จักต่อมาคือแล้วถ้าอ่าน10องศาบ้างล่ะลองอ่านที่10องศาเซลเซียสดูบ้างเทอร์โมมิเตอร์อันนี้อ่านได้50องศานะคำถามก็คือที่ตรงเนี้ยนะครับซึ่งเทอร์โมมิเตอร์แบบองศาเซลเซียสเนี่ยอ่านได้20องศาเนี่ยเทอร์โมมิเตอร์ไออันที่เราไม่รู้จักเนี่ยอ่านได้เท่าไหร่นี่คือคำถามนะครับนี่คือคำถามถึงแม้ว่าเราจะไม่รู้จักเทอร์โมมิเตอร์อันนี้แต่เรามาเทียบกับองศาเซลเซียสได้เพราะองศาหน่วยในองศาเซลเซียสเนี่ยเรารู้จักใช่ไหมที่อุณหภูมิ20องศาเซลเซียสเนี่ยเทอร์โมมิเตอร์ชนิดนั้นอ่านได้เท่าไหร่โอเคอัตราส่วนอะไรที่เท่ากันในทุกอุณหภูมิทุกหน่วยอุณหภูมิอุณหภูมิที่อ่านได้ลบอุณหภูมิจุดเยือกแข็งของน้ำนะต่อมาคือจุดอุณหภูมิจุดเดือดของน้ำลบอุณหภูมิจุดเยือกแข็งของน้ำนะของน้ำนะเน้นว่าของน้ำนะอ่านได้ลบเยือกแข็งส่วนด้วยจุดเดือดลบเยือกแข็งนะครับเพราะฉะนั้นเราเริ่มต้นแทนสูตรของเทอร์โมมิเตอร์ในหน่วยองศาเซลเซียสก่อนอุณหภูมิที่อ่านได้ในหน่วยองศาเซลเซียสเนี่ยคือ C แล้วกันให้เป็น C แล้วกันส่วนจุดเยือกแข็งเนี่ยคือเท่าไหร่ครับจุดเยือกแข็งของน้ำในหน่วยองศาเซลเซียสนี่คือ0นะส่วนจุดเดือดเนี่ยคือ100เราก็จะได้อัตราส่วนตรงนี้ของค่าขององศาเซลเซียสมาต่อมาเนี่ยเราก็มาดูอันที่เราไม่รู้จักบ้างอันที่เราไม่รู้จักเนี่ยเราก็ไม่รู้จักใช่ไหมเพราะฉะนั้นอุณหภูมิที่อ่านได้เนี่ยให้เป็น x อุณหภูมิที่อ่านได้ให้เป็น x อุณหภูมิจุดเยือกแข็งของน้ำเนี่ยเราให้เป็น m คือ melting point คือจุดหลอมเหลวซึ่งเป็นจุดเดียวกับจุดเยือกแข็งจุดหลอมเหลวเป็นจุดเดียวกับจุดเยือกแข็งนะจุดเดือดเนี่ยเราให้เป็นตัว b ใหญ่คือ boiling point แปลว่าจุดเดือดนะแล้วก็จุดเยือกแข็งอีกทีก็คือ m ใหญ่อีกทีเราได้อัตราส่วนตรงนี้นะแล้วเราก็ค่อยๆแทนทีละข้อมูลที่เขาให้มานะเราก็สามารถหาข้อมูลต่างๆของเทอร์โมมิเตอร์อันนี้ที่เราไม่รู้จักได้นะเริ่มเลยเอาเส้นไหนก่อนเอาเส้นแรกก่อนเส้นข้างบนคือที่อุณหภูมิ40องศาเซลเซียสนะครับเทอร์โมมิเตอร์ที่เราไม่รู้จักเนี่ยจะอ่าน104เพราะฉะนั้นแทนค่าดูซิค่า C เนี่ยคือเท่าไหร่ครับคือ40ถูกไหมค่าที่อ่านได้ในหน่วยองศาเซลเซียสเนี่ยคือ40ลบ0นั่นจะเท่ากับ100ลบ0อาจจะส่วนด้วย100ลบ0นะจะไปเท่ากับอะไรครับค่า X คือค่าที่อ่านได้ของเทอร์โมมิเตอร์ที่เราไม่รู้จักในที่นี้คือ104จุดเยือกแข็งของน้ำของเทอร์โมมิเตอร์อันนี้เราไม่รู้นะครับจุดเดือดเราก็ไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นติดเป็นตัวแปรไว้นะคิดต่อมาคือเราก็มาดูอ๋อ40ลบ0ก็40 100ลบ0ก็100นะเพราะฉะนั้น2ตัวนี้หารกันสิได้2ส่วน5นั่นเองนะเอา20หารทั้งบนทั้งล่างนะครับจะได้2ส่วน5นะครับเพราะฉะนั้นย้าย5ขึ้นไปคูณข้างบนนี้ย้าย b-m ขึ้นไปคูณข้างซ้ายย้าย5ขึ้นไปคูณด้านขวานะครับจะได้ด้านซ้ายจะได้2b-2m นะเท่ากับ5คูณ104ได้520ลบกับ 5m นะลบกับ 5m ต่อมาย้าย 5m มาหารบ้าง
ให้มาลบมาบวกมาบวกย้ายให้ m มาบวกนะครับก็จะได้2 b บวก3 m เนี่ยเท่ากับ520นะครับเก็บไว้เป็นสมการที่1เก็บไว้เป็นสมการที่1โอเคนะต่อมาเนี่ยคืออีกข้อมูลหนึ่งที่เรามีข้อมูลหนึ่งที่เรามีคือที่เป็นองศาเซลเซียสเนี่ยอ่านได้10องศาเซลเซียสนะถ้าอ่านอุณหภูมิเทอร์โมมิเตอร์ที่เราไม่รู้จักเนี่ยอ่านได้50องศานะครับเพราะฉะนั้นแทนค่าเหมือนเดิมค่า C เนี่ยคือเท่าไหร่ครับนี่เขียนไว้หน่อยว่าเป็นข้อมูลที่1นะตอนนี้เราเริ่มข้อมูลที่2นะเราเริ่มข้อมูลที่2ค่าองศาในหน่วยองศาเซลเซียสที่อ่านได้ในที่นี้คือ10นะครับ10ลบกับ0นะหารด้วย100ลบกับ0นะจะไปเท่ากับอะไรครับค่า x คือค่าที่เทอร์โมมิเตอร์ที่เราไม่รู้จักอ่านได้ในที่นี้คือ50นะครับลบกับจุดเยือกแข็งจุดเยือกแข็งคืออะไรจุดเยือกแข็งคือ m แล้วกันเราไม่รู้จักเราก็ไม่เรายังไม่รู้นะต่อมาจุดเดือดเราก็ไม่รู้นะครับก็จะได้สมการมาเป็นประมาณนี้นะเพราะ10เนี่ยหารกับ100ตัด0ออกไปทั้งคู่นะกลายเป็น1ส่วน10นะครับ10ก็ย้ายไปคูณข้างบน b ลบคูณข้างบนทางด้านขวาส่วน b ลบ m เนี่ยก็ไปคูณข้างบนทางด้านซ้ายv ลบ m เนี่ยคูณ1ก็ได้ b ลบ m เหมือนเดิมขณะที่10เนี่ยคูณ50ลบ m จะได้500ลบกับ10 m ลบกับ10 m นะแล้วย้าย10 m ไปบวกข้างซ้ายนะครับจะได้ b บวก9 m เท่ากับ500 b บวก9 m เท่ากับ500นะครับคือสมการที่2คือสมการที่2ของเราเพราะฉะนั้นเราได้ออกมาแล้วนะครับสมการแรกมีสมการมีตัวแปร2ตัวคือ b กับ m สมการที่2มี2ตัวแปรคือ b กับ m เพราะงั้นนี่คือ2สมการแล้วก็2ตัวแปร2สมการกับ2ตัวแปรนะเพราะฉะนั้น2มี2สมการมี2ตัวแปรเราก็คิดได้แล้ว คิดโดยไงเอาสมการที่1เนี่ยมาคูณ3ตลอดสมการแล้วกันสมการที่1เนี่ยมาคูณ3ตลอดสมการนะจะได้ 6b ซึ่งการแก้สมการ2ตัวแปรเนี่ยน้องต้องเรียนมาจากคณิตศาสตร์แล้วบวกกับ 9m นะแล้วก็จะไปเท่ากับ 1,560 1,560 นะเป็นสมการที่3แล้วกันเป็นสมการที่3ต่อมาการแก้สมการเนี่ยเราต้องการให้ 9m หายไปเราต้องการให้ 9m หายไปที่เราเอาสมการที่1มาคูณ3ตลอดสมการเนี่ยเราต้องการให้ 9m หายไปใช่ไหมทีนี้ 9m ก็หายแล้วโดยการที่เอาสมการที่3เนี่ยมาลบสมการที่2เอาสมการที่3เนี่ยมาลบออกด้วยสมการที่2สมการที่3ลบสมการที่2ก็จะเหลือ 5bส่วน 9m เนี่ยลบกันทิ้งหายนะครับเท่ากับ1,060ซึ่งถ้าเราคิดค่า b หรือค่าจุดเดือดของน้ำในเทอร์โมมิเตอร์อันนี้ออกมาที่วัดด้วยเทอร์โมมิเตอร์อันนี้ออกมาเราจะได้212องศาคุ้นๆไหมกลายเป็นคุ้นๆไหมนะต่อไปเนี่ยเราก็นำค่า b เนี่ยไปแทนในตัวไหนดีแทนค่า b ในสมการที่2แล้วกันนะจะเห็นอยู่แทนค่า b ในสมการที่2เมื่อแทนค่า b ในสมการที่2เนี่ยค่า b คืออะไรครับค่า b คือ212ค่า b คือ212นะบวกกับอะไรบวกกับ 9mเท่ากับ500นะครับเท่ากับ500
นะถ้าน้องเอา212เนี่ยย้ายไปลบทางขวานะน้องจะได้ 9m เท่ากับ288คิดค่า m ออกมาเนี่ยน้องจะได้32องศาคุ้นไหมสรุปก็คือเทอร์โมมิเตอร์ที่น้องไม่รู้จักเนี่ยที่ตอนแรกน้องไม่รู้จักตอนนี้น้องรู้จักแล้วจุดเดือดของน้ำที่มันที่เทอร์โมมิเตอร์นี้อ่านได้คือ212ส่วนจุดเยือกแข็งของน้ำที่น้องที่เทอร์โมมิเตอร์ตัวนี้อ่านได้คือ32ซึ่งคืออุณหภูมิในหน่วยองศาฟาเรนไฮต์นั่นเองนะแต่ถึงถ้าน้องจำไม่ได้ว่านี่คืออุณหภูมิในหน่วยองศาฟาเรนไฮต์ก็ไม่เป็นไรนะก็ไม่เป็นไรนะต่อมาก็คือการกลับเข้าสู่สมการเดิมใช่ไหม c ลบ0ส่วน100ลบ0เท่ากับ x ลบ m ส่วน b ลบ m เพราะว่าเราจะใช้สมการนี้ต่อเพราะอะไรเพราะว่าเขาถามว่าอุณหภูมิ20องศาเซลเซียสเนี่ยเทอร์โมมิเตอร์ตัวนี้จะอ่านเท่าไหร่ลองมาแทนค่านิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ค่า c ลบ0นะส่วน100ลบ0เนี่ยนะซึ่งเป็นเทอร์โมมิเตอร์ในหน่วยองศาเซลเซียสที่เรารู้จักเนี่ยต่อมาเนี่ยคือด้านขวาบ้างเทอร์โมมิเตอร์อันนี้ตอนแรกเราไม่รู้จักค่า x คือค่าที่อ่านได้ใช่ไหมค่า m คือเท่าไหร่ครับตอนนี้เรารู้จักแล้วค่า m หรือจุดเยือกแข็งเนี่ยเท่ากับ32นะหารด้วยค่า b ลบ m b เนี่ยคืออะไร b คือ212 b คือ212ใช่ไหมค่า b เนี่ยคือ212ลบกับ m เนี่ยคือ32อีกทีเพราะฉะนั้นเราจะได้สมการนี้ออกมานะเขาถามว่าอุณหภูมิที่20องศาเซลเซียสเราก็แทนค่า c ตรงนี้เป็นค่าที่อ่านได้ในหน่วยองศาเซลเซียสเนี่ยคือ20นะส่วน100 100ลบ0ก็ได้100ใช่ไหมครับจะเท่ากับ x ลบ32หารด้วย180 x ลบ32หารด้วย180นะ20เนี่ยหาร100เนี่ยจะได้5ใช่ไหมครับ5เนี่ยย้ายไปคูณตรงนี้ไปตัดกับ180ได้นะครับจะได้36นะแล้วเราก็ย้าย36ขึ้นไปข้างบนนะเพราะฉะนั้นเราจะได้36เท่ากับx ลบ32เพราะฉะนั้นถ้าน้องคิดค่า x ออกมานะน้องจะได้68องศานะ68องศาเป็นคำตอบของข้อนี้นะซึ่งความจริงแล้วก็คือหน่วยองศาฟาเรนไฮต์นั่นเองอะนะแต่เขาทำเป็นไม่รู้จักอะนะครับให้เราคิดให้เรานั่งคิดโอเคไหมสรุปอีกทีนึงนะตอนแรกมีเทอร์โมมิเตอร์แบบองศาเซลเซียสซึ่งเรารู้จักนะส่วนเทอร์โมมิเตอร์อีกอันหนึ่งเนี่ยเราไม่รู้จักเขาก็ให้ข้อมูลมาว่าตอนองศา40องศาเซลเซียสเทอร์โมมิเตอร์อีกอันอ่านได้104ตอน10องศาเซลเซียสอีกอันอ่านได้50เราใช้2ข้อมูลนี้แหละในการที่จะหาจุดเยือกแข็งกับจุดเดือดหาจุดเยือกแข็งกับจุดเดือดของเทอร์โมมิเตอร์ที่เราไม่รู้จักนะครับด้วยวิธีการค่อยๆแทนค่าทีละสมการค่อยๆแทนค่าทีละสมการนะเราก็จะได้สมการ1สมการ2นะจาก2ข้อมูลมี2ข้อมูลเราก็ได้สมการ1สมการ2สมการ1สมการ2เนี่ยเราแก้สมการออกมาแก้สมการออกมาเราจะได้ค่า b 212ส่วนค่า m เนี่ย32นะทำให้เรารู้จักเทอร์โมมิเตอร์ตัวนี้ละนะคือมีจุดเยือกแข็งจุดเดือดของน้ำเนี่ย212ส่วนจุดเยือกแข็งนี่คือ32นะเราก็นำ32กับ212เนี่ยมาแทนในสูตรนี้ในอัตราส่วนตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้สูตรใหม่ขึ้นมานะเป็นอย่างนี้แล้วทีนี้สิ่งที่เขาถามก็คือว่าถ้าอุณหภูมิที่อ่านได้ในหน่วยองศาเซลเซียสเนี่ยเป็น20องศาเซลเซียส